สวัสดีครับเกรทฟรุตนะครับก็อยู่หน้าคอมพอดีแล้วก็ CGM ก็ปล่อยคลิปที่ชื่อว่า CGM 48 A Single Song and Special Song Announcement ฉันงงเลยค่ะฉันก็เลยอ้าวเพราะว่าน่าจะประกาศในงานธนาบัตะนะทุกคนเกรทก็ไม่ได้ไปนะก็อยู่กรุงเทพอยู่นะช่วงนี้แล้วก็มาเลยเร็วมากงงมากแบบซิงแปดมาแล้วหรออะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่มีคำว่าเมมเบอร์ด้วยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะประกาศทีหลังหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่ามันมีแค่ว่าซองอะนาวส์เมนต์นะครับแล้วก็สเปเชียลซองมีสเปเชียลซองด้วยหรออุ๊ยหรือว่าเพลงเดบิวต์รุ่น3หรือป้อพอเพิ่งประกาศรุ่น3เมื่อวานซื่นนี่เองแล้วก็ตื่นเต้นแล้วเราไปดูกันเลยนะครับไม่รู้ว่าบรรยากาศที่งานธนบัตะเป็นไงบ้างเดี๋ยวค่อยตามไปดูทีหลังนะก็ไม่ได้รีแอคในส่วนนี้นะครับโอเคเริ่มเลยเร็วมากครับแบบฉันว่าซิง7เพิ่งมาหนอThis September 789อีก2เดือนเหรออ๋ออีก2เดือนอ๋อ CCM สิง8เมนซองไตต้นอีสเราจะมาเริ่มกันเลยซากุระมินาเดะหือหรอฮะเซมบัสเมมเบอร์อะนะมันช็อกเลยคืออะไรอ่ะทำไมลาซองอ่ะเพิ่งเจอพี่ลีนาไปเองเปเชียลซองเพลงแค่พี่ลีนาหรอเออใช่ซากุระเพลงนี้ยังไม่เคยได้ยินเลยนะอาริกาโตะของ AKB 48เป็นเพลงแก๊สพี่นะอ๋อช็อกอยู่มีแค่นี้เลยเหรอเป็นเพลงรองในซิง8ฉันว่าแล้วเพลงนี้มันคุ้นๆเพราะว่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะพี่ลีนาพูดว่าถ้าจะแกรดอ่ะจะใช้เพลงซากุระในการแกรดซากุระมินาเดะอันนี้แหละที่แบบว่า MV มันแบบว่าเต้นอยู่แล้วก็มีผนังเลื่อนเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ชุดเป็นชุดแบบว่าเป็นชุดแบบเดินพาเลทอะไรอย่างเงี้ยช็อกเลยยังไงอ่ะฉันเตรียมกรีดซิง8แต่ฉันกรีดไม่ออกนะตอนนี้ก็คือแบบว่าเดี๋ยวรอว่าอะไรยังไงหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปส่ง Twitter มั้ยหรือว่าใน YouTube มั้ยเออลองดูซิใน Twitter ของ CGM โพสต์แล้วรีนาอิซุตะอิซุรินา CGM 48ประกาศจบการศึกษาจาก CGM 48โดยรีนาจะทำกิจกรรมถึงเดือนพฤศจิกายน2024และกิจกรรม CGM 48 A Single Handshake Event ที่เชียงใหม่เท่านั้นสำหรับการกำหนดการแสดงสเตจจบการศึกษาจะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้งภายหลังเร็วมากเพิ่งเจอพี่ลีนาไปเองอ่ะแล้วนี่ตั้งใจว่าจะแบบว่าไปทูช็อตกับพี่ลีนาตอนอัลบั้มหน้าให้ทุกรอบเลยนะตั้งใจไว้อย่างนั้นเพราะว่าคาดว่าถ้าพี่ลีนาเกรดอ่ะจะได้แบบว่ามีรูปพี่ลีนาแบบตำนาน ABC 48ไว้เยอะๆนะก็มาเร็วมากจริงๆรู้สึกช็อกรู้สึกใจหายแบบพูดไม่ถูกอ่ะพูดไม่ถูกเลยตอนนี้แล้วคนอื่นเป็นยังไงบ้างกันบ้างอ่ะฉันต้องไปดูเมมเบอร์รีแอคนะหน้าเมมเบอร์เป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เดี๋ยวส่งเลยได้ไหมขอส่งเลยได้ไหมมี Twitter มาหน้านี้ประมาณกี่ปีอะที่พี่เรามาอันนี้4 6 4 5 5บวก5บวก3 8แล้วก็บวก4 3 4 10 11 2 3 4ประมาณ14ปีนะที่เป็นไอดอลแล้วนะโทเดี๋ยวมาดูคลิปอันนี้ดีกว่ามีนมีน่าจะปล่อยตัวคลิปเมื่อกี้ก่อนที่เป็น Song Announcement แล้วก็มีการพูดหลังจากนั้นนะแล้วเราไปฟังอันนี้กันเลยดีกว่ามีนมาเด็ดทำเป็นหลักค่ะแล้วก็ Last Single ของสำหรับมีนด้วยนะคะก็มีนก็ขอประกาศจบการศึกษาจาก AKB48 Group ค่ะประกาศจบการศึกษาจาก AKB48 Group เอ้ยมีเจอ YouTube แหละของคุณพี่โอตาคนเมืองนะก็เกดก็รู้จักเขาเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูช่วงนี้กันเลยดีกว่าพี่เขาอัพพอดีเลยโอเคทุกคนรับชม VTR ก็ที่ดูไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็ทุกคนอึ้งกันทั้งเมย่าเชียงใหม่นะเฮ้ยมีใครกระซิบกันเมมเบอร์ข้างหลังตอนนี้ฉันดูเมมเบอร์อย่างเดียวเลยนะกับแฟนคลับด้านล่างช็อกด้วยจุกด้วยถ้าดูจากชื่อซิปก็คิดว่ารุ่น3เดบิวต์เหมือนกันซึ่งก็ถ้าเราไม่ผิดก็น่าจะอยู่บรรจุอยู่ในซิงเกิลที่8นี้นะครับทุกคนเพลงรีวิวรุ่น3นะอันนี้เห็นเมมเบอร์ไม่ช้าหน้าทุกคนเดี๋ยวน่าจะมีใครอัพคลิปหลังจากนี้อีกเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกรอบนึงThank you.
ใครร้องไห้อ่ะมีรุ่น3ร้องไห้ด้วยนะเคยบอกไปในไลฟ์เมื่อ 3-4 ปีก่อนเหมือนที่บอกไปยังไม่ได้ประกาศเซ็นจะทำชี้ให้นินจนถึงพฤษภาคมพฤศจิกายนขอคอนแก๊สด้วยได้ไหมครับสเตตแก๊สแล้วก็คอนแก๊สด้วยได้ไหมครับปีนี้ลีนาอยู่28นะก็เข้ามาตั้งแต่14ขอบคุณที่มาอยู่ประเทศไทยนะเรารู้กันอยู่แล้วเราเก็ตรักดีนามากเมมเบอร์ Member ทุกคนช็อกกันหมดเลยนิ่งกันหมดเลยอ่ะโอ้ยแชมพูร้องไห้เห็นเมมเบอร์ร้องไห้ไม่ได้เลยตอนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มแบบว่าเริ่มวงๆยังไงไม่รู้นะมีงานที่กรุงเทพด้วยน่าจะเป็นคอนแก๊สหรือเซเรโมนีอะไรอะไรก็ได้มาเถอะนะเมมเบอร์ตกใจทุกคนตกใจค่าทั้งประเทศเลยทุกคนคือ
ตอนนี้เหมือนแบบว่าหวงๆนะตั้งแต่ช็อกอยู่แล้วก็ตอนนี้คิดไปถึงภาพเนี่ยในอนาคตว่า CCM จะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ยังไม่เห็นหนทางอะไรตอนนี้นะก็รู้สึกว่ามันหวงๆอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาให้มันเป็นไปว่าต่อหลังจากนี้จะ CCM จะเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ดีใจที่ลีนะยังดูแล CCM จนถึงปลายปีนี้นะก็ตอนแรกคิดว่าปีที่สาหัสเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้านะทุกคนเพราะว่าแบบรุ่นหนึ่งที่เกดเติบโตกันมากับน้องๆเนี่ยหมดสัญญาพอดีแล้วก็คิดว่าจะเก็บตังค์ไปชูช็อตหรือว่าไปงานที่ได้คุยกับน้องๆเยอะๆในซิงเกิลถัดไปจนถึงจะถึงรอบทูช็อตรอบหน้านะก็อาจจะเป็นอัลบั้มหน้าซึ่งน่าจะอีกนานเลยนะทุกคนก็ไม่คิดว่าพี่ลีนะจะไปเร็วขนาดนี้นะก็ไม่เป็นไรยังไงก็ยินดีกับลีนะด้วยนะคาดว่าคิดมาดีแล้วนะทุกคนแล้วก็มีการวางแผนอะไรต่างๆมาเรียบร้อยหมดแล้วนะในการวางซิงเกิลแล้วก็น่าจะคัดเลือกเซมมาสื่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่งานที่ต้องประกาศเซมเพราะว่าเมมเบอร์ที่อยู่ในช่วงธนบัตรในช่วงนี้นะก็เมมเบอร์ไม่ครบนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ช็อกๆกันไปตามกันเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเจอดีนะครั้งหน้าก็จะไปให้กำลังใจอีกรอบนึงนะแล้วก็รู้สึกวงๆจริงๆอะไม่รู้ว่าจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเมมเบอร์ช่วยแบบว่าช่วยดูแลหัวใจแล้วก็ฝากแฟนคลับทั้งหมดที่ติดตาม CCM Voday เนี่ยไปให้กำลังใจพี่ลีนาด้วยนะเดี๋ยวก็จะแท็กพี่ลีนาไปด้วยนะก็วันนี้จากที่ตกใจว่ามีสิ่ง8กลายเป็นช็อกแทนนะก็โอเคทุกคนก็เดี๋ยวพูดไม่ถูกเลยวันนี้ไม่รู้จะแบบว่าจะต้องพูดอะไรต่อเนาะก็เดี๋ยวจะไปดูย้อนดูงานในงานที่เป็นแฟนแคมอีกรอบหนึ่งนะว่าเมมเบอร์เป็นยังไงบ้างแล้วก็มวลรวมของงานธนบัตรเป็นยังไงบ้างเนาะเกดก็วันนี้เกดก็รีแอคแค่นี้นะครับขอบคุณเครดิตจากโอตาคนเมืองด้วยนะครับบ๊ายบายครับ ที่ตรงนี้เป็นน้ำตาไว้ทำไมว่าฉันจะได้ใจไปรู้กันสามก็คิดถึงพี่แกนนะคะพี่แกนคิดถึงดีนะหรือเปล่าคิดถึงแต่ก็คิดถึงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้คิดถึงมากๆเพราะว่าได้เห็นคลิปของพี่แกนเต้นดีมากค่ะขอบคุณที่มาไลน์ด้วยค่ะต้อง cover ตลอดแหละ CGM ใช่โลซิงก็ต่อไปด้วยนะ cover ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ